เป็นอีกมาตรการที่รัสเซียงัดออกมาใช้เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในปฏิบัติการทางทหารหลังเริ่มเรียกกำลังพลกองหนุน 300,000 นายไปรบในสมรภูมิยูเครนเมื่อวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียลงนามบังคับใช้กฎหมายอาญามาตรา 352.1 ที่ระบุว่าหากทหารเกณฑ์คนใดมีเจตนายอมแพ้ระหว่างการศึกจะได้รับโทษจำคุก 3-10 ปีเว้นแต่หากเป็นผู้กระทำความผิดครั้งแรกและหลบหนีกลับมายังกรมกองได้โดยไม่ได้กระทำความผิดอื่นๆระหว่างตกเป็นเฉลยทางนี้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังคงมีชายชาวรัสเซียเดินทางออกนอกประเทศทั้งทางบกและอากาศเพื่อหลบหนีการเกณฑ์ทหารกองหนุนไปรบขณะหลายคนที่มุ่งหน้าไปยังฟินแลนด์ต้องเปลี่ยนแผนในทันควันหลังเพื่อนบ้านได้บังคับใช้กฎหมายให้ชาวรัสเซียที่เดินทางเข้าประเทศต้องใช้วีซ่าเชงเก้นประเภทท่องเที่ยวเท่านั้นโดยเจ้าหน้าที่ฟินแลนด์พบพลเรือนเกือบ 17,000 คนแห่เดินทางเข้าประเทศในช่วงที่ผ่านมานั่นทำให้จอร์เจียและมองโกเลียกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ชาวรัสเซียหันแห่แหนไปพึ่งพิงจนรถติดยาวหลายกิโลเมตรเพื่อรอข้ามจุดผ่านพรมแดนต่างๆนอกจากนี้ยังพบชาวรัสเซียออกมาประท้วงต่อต้านคำสั่งดังกล่าวในหลายๆเมืองและยังมีรายงานอ้างว่ามีคำสั่งห้ามชาวบ้านวิพากษ์วิจารณ์ปฏิบัติการพิเศษทางทหารด้วยด้านดิมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบประธานาธิบดียอมรับพบความผิดพลาดหลายอย่างระหว่างระดมพลโดยยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวเป็นการเรียกทหารกองหนุนให้กลับเข้าประจำการนอกจากนี้ยังปฏิเสธข่าวลือคำสั่งปิดพรมแดนหรือประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพื้นที่ด้วยอย่างไรก็ตามมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากเมฟุตคาวูโซกรูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตุรกีที่เปิดเผยว่าผู้นำรัสเซียได้พูดคุยกับเรเจฟตายิปแอโดอันประธานาธิบดีเมื่อครั้งไปประชุมที่อุซเบกิสถานโดยกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเจรจากับยูเครนบนเงื่อนไขใหม่ที่ปรากฏขึ้นซึ่งทางตุรกีได้แสดงความปรารถนาในการจัดการเจรจาโดยตรงระหว่างผู้นำรัสเซียกับวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนโดยผู้นำตุรกีจะเดินหน้าติดต่อทั้งคู่ให้เกิดการประสานงานกันเพื่อรับประกันว่าการตัดสินใจต่างๆนั้นเป็นการตัดสินใจในระดับผู้นำแต่ทว่าล่าสุดผู้นำยูเครนได้ประกาศชัดเจนว่าการเจรจาจะเป็นไปไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆหากรัสเซียเดินหน้าจัดประชามติจนเสร็จสิ้นโดยรัสเซียได้ให้ประชาชนในแคว้นลูฮันส์โดเนสเคอร์ซอนและซาปอริเซียของยูเครนลงประชามติจะให้แคว้นต่างๆประกาศเอกราชและยอมให้ถูกผนวกเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียหรือไม่ท่ามกลางการประนามจากชาติมหาอำนาจตะวันตกโดยชี้ว่าประชามติดังกล่าวขัดต่อกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศและไร้ความชอบธรรมขณะที่สำนักข่าว RT News ของรัสเซียอ้างว่ามีพลเมืองแคว้นโดเนสและซาปอริเซียออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงมากกว่า 50% แล้วส่วนที่แคว้นลูฮานส์ก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนรัสเซียได้ตระเวนนำกล่องลงคะแนนไปตามบ้านทุกหลังเพื่อลงประชามติด้วยทั้งนี้คาดว่าการลงประชามติจะเสร็จสิ้นในวันที่27กันยายน2565ซึ่งจากนั้นรัฐสภารัสเซียอาจเร่งกระบวนการให้เปิดอภิปรายร่างกฎหมายผนวกดินแดนใหม่และให้ผู้นำรัสเซียแถลงต่อสภาดูมาในวันที่30กันยายนนี้